ฟชื่อๆอยู่อุ๊ยอร่อยไหมวันนี้เราจะมาทำข้าวโพดคลุกเนยกันข้าวโพดเนี่ยมันเป็นครอปของไทยอย่างหนึ่งเป็นครอปที่คนไทยเนี่ยปลูกเยอะมากเลยนะครอปชนิดนี้เนี่ยเป็นเกรนอย่างหนึ่งที่ดีกับสุขภาพเหมาะสำหรับไดเอทนะไอเกรนชนิดนี้เนี่ยเกรนหรือว่าครอปชนิดนี้เนี่ยเอามาทำเป็นดีเซอร์ทได้หลายอย่างเช่นดีเซอร์ทที่ฉันกำลังจะสอนเธอทำดีเซอร์ทต่อไปนี้นั่นเองเป็นเกรนหรือว่าครอปที่ดีกับไดเอทแล้วเหมาะเจาะเลยเป็นดีเซอร์ทสำหรับลันช์ออนของฉันในวันนี้ลันช์ออนคืออะไรมันก็เหมือนลันช์นั่นแหละลันช์ออนกับลันช์ก็อย่างเดียวกันจ้าจริงเป็นคนขี้เกียจทำมากเลยนะปกติจะไปแคนทีนแต่ว่าไปแคนทีนไม่ได้เพราะว่าราคามันโอเวอร์ไพรซ์คือจริงๆมันไม่ได้โอเวอร์ไพรซ์ขนาดนั้นหรอกที่แคนทีนอะแต่คือไม่ค่อยมีตังค์ไงมันโอเวอร์ไพรซ์สำหรับตังในกระเป๋าฉันเฉยๆแกก็เลยพักไปแคนทีนไว้ก่อนถ้าทำกินเองไม่ไปแคนทีนมันก็จะไม่โอเวอร์ไพรซ์สำหรับฉันฉันจะคับเงินในกระเป๋าเอาไว้ให้ได้นานที่สุดจริงๆทำกินเองมันได้บัลกด้วยแหละเนาะอยากจะซีซันก็ซีซันได้เองเลยชอบเทสต์แบบไหนก็ซีซันตามเทสต์ที่ตัวเองชอบอยากได้บัลกมากแค่ไหนเราก็จะได้บัลกตามที่เราอยากได้เพราะว่าเราซีซันเองvegetarian กินได้ vegetarian กินดีวันนี้ขอยกตัวเองเป็นโกเม่1วันจริงๆก็ยกตัวเองเป็นโกเม่ทุกวันอยู่แล้วโกเม่มี hospitality ทุกคนมากๆที่เข้ามาเรียนกับโกเม่ในวันนี้จริงๆก็ไม่เชิงสอนเป็นเชิงแบ่งปันมากกว่าฉันให้ hospitality กับทุกคนจริงๆนะให้ hospitality ตลอดมาได้ตลอดนะแต่ถ้าเกิดพวกเธอไม่ยกให้ฉันเป็นโกเม่ฉันก็อาจจะไม่ให้ hospitality เท่าไหร่อ่ะเนาะเรามาเริ่มกันดีกว่า falter อะไรกันอยู่ได้ห้าม falter นะริจะมาเป็นสิทธิ์โกเมเนี่ยโกเมบอกเลยโกเมไม่เคย falter อร่อยไม่อร่อยไม่เคย falter จ้ะไม่อร่อยไม่เป็นไรแต่ห้าม falter มันหน้าไว้ก่อนห้าม falter ฉัน itemize นะว่าต้องใช้อะไรบ้างอย่างแรกข้าวโพดไม่เอาดีกว่ายังไม่ itemize ดีกว่าเดี๋ยวค่อย itemize ไปเรื่อยๆเนาะพอทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะ itemize ไปเองอย่างแรกเอาข้าวโพด designated มา shop คือบางคนก็ไม่ชอบ shop นะเช่นฉันก็ไม่ชอบข้าวโพดแบบ shop เหมือนกันฉันก็ไม่ชอบนี่ถ้าเกิดเราไม่ชอบเราก็แค่ดึงมันออกมาเป็นเม็ดๆคับมันไว้เนาะแล้วก็ดึงออกมาทีละเม็ดทีละเม็ดมันก็จะไม่ต้องชอบแล้วก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันจะมี block มากกว่าการที่เราชอบมันอะที่เราควรใช้ข้าวโพด designated เนี่ยมันเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้ข้าวโพด designated คือความ crispy ของข้าวโพดแต่ละอันมันไม่เหมือนกันอะอย่างข้าวโพด designated ของฉันอะมันจะ crispy เอาเป็นว่าไปเลือกข้าวโพดแบบที่ตัวเองชอบกินมาแล้วกันเนาะอย่างข้าวโพด designated ของฉันมันก็จะ crispy มากกว่าข้าวโพดอันอื่นแกะข้าวโพดออกมาแล้วก็อย่าลืมไปหา plate มาใส่ด้วยใช้ plate อันเดียวกับที่จะคลุกได้เลยปกติเวลาฉันทำอาหารอะไรฉันจะใช้ plate อันเดียวอยู่แล้วคือเป็นคนขี้เกียจล้าง plate มากก็เลยจะเน้นการทำอะไรง่ายๆที่ใช้ plate แค่อันเดียวดูตัวอย่าง gourmet ไว้โอเคพอตอนเราชอบข้าวโพดเต็ม plate แล้วก็ใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปนะคะก็ stir นมลงไปเนาะจะเป็นนมแบบไหนก็ได้เนาะนมกระป๋องก็ได้มันก็จะได้ taste ที่แตกต่างกันไปแล้วก็ stir มาการีนลงไปหรือว่าเนยก็ได้แล้วก็ stir น้ำตาลแล้วก็ stir เกลือ stir ทุกอย่างให้เข้ากันเนาะสัดส่วนเนี่ยก็ใส่ตามความชอบของตัวเองได้เลยอยากให้มันมีบล็อกมากแค่ไหนก็ตามใจใจแนะนำว่าอย่า stir มาการีนเยอะเกินไปไม่อย่างนั้นมันจะ rich แล้วมันก็จะไม่ดีกับ diet ด้วยคือเคยเผลอใส่มาการีนเยอะไปรอบนึงแล้วแบบ rich มากคือใส่มาการีนแบบที่เป็นบล็อกคือมัน rich สุดๆไม่ควรทำตามค่ะโอเคพอตอน stir เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเข้าไปอบในไมโครเวฟเพื่อให้สัดส่วนทุกอย่างเนี่ยมัน permeate โอ้โหพอตอนอบเสร็จแล้วบอกเลยว่ากลิ่นมัน permeate มากๆยิ่งพอตอนเราใช้นมกล่องแบบนั้นอะกลิ่นมันยิ่ง permeate คือกลิ่นของทุกสัดส่วนมัน permeate หมดเลยอะเดี๋ยวจะหาว่าโกเมโมลองไปทำเองดูแล้วจะรู้ว่ากลิ่นมัน permeate จริงๆกลิ่นมัน permeate ยิ่งกว่าตอนที่ฉัน permeate ตอนมีความรักอีกโอเคเสร็จแล้วก็มา devour กันคือแค่ได้กลิ่นก็อยาก devour แล้วอะหิวมากๆต้องการ devour สุดๆเฮ้ยพอตอน devour แล้วฉันว่ามัน scrumptious มากๆเลยนะ
หรือว่ามัน scrumptious เพราะว่าฉันหิวก็ไม่แน่ใจเฮ้ยไม่แต่มัน scrumptious จริงๆเฮ้ยคือชอบอ่ะ taste ดี taste คือ scrumptious มากๆโอเคเป็นอีกหนึ่งใน dessert ที่แนะนำให้ไปทำกันนะคะเพราะมัน scrumptious แล้วมันก็ทำง่ายมากๆทำได้ไม่ได้ scrumptious ไม่ scrumptious ก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะไปแล้วบาย